ุณสมบัติลูกเขยคนใหม่ของบิลเกตเพิ่งเข้าสู่ประตูวิวาห์ไปหมาดๆสำหรับลูกสาวของมหาเศรษฐีอันดับต้นๆของโลกอย่างเจนนิเฟอร์เกตลูกสาวของบิลเกตเจ้าของอาณาจักร Microsoft กับนักขี่ม้าโอลิมปิกนายเยอร์นัสซาโดยงานจัดที่บ้านของบิลในเวสเชสเตอร์คาวตี้นิวยอร์กนายเยอร์นัสซาคือใครกันนะที่สามารถพิชิตใจลูกสาวมหาเศรษฐีไปได้นายเยอร์นัสซาเกิดในปี1991โดยพ่อของเขาและแม่ของเขาเป็นเจ้าของบริษัทออกแบบและตกแต่งบ้านดีวานอินทีเรียอินเตอร์เนชั่นแนลในคูเวตซึ่งได้สัมปทานในการออกแบบอาคารทั่วโลกนับร้อยๆแห่งมากว่า3ทศวรรษครอบครัวนัสซามีต้นตระกูลจากอียิปต์ทำให้พูดได้ทั้งภาษาอาหรับิกอังกฤษและฝรั่งเศสนายเยอร์เริ่มขี่ม้าตั้งแต่อายุ5ขวบสำหรับการแข่งขันในระดับนานาชาติเขาจะลงแข่งในฐานะตัวแทนของชาติอียิปต์ไม่ว่าจะเป็น World Cup Longines Speed Challenge หรือทัวร์นาเมนต์อื่นๆอย่างโอลิมปิกนายเยอร์นัสซาไม่เพียงอาศัยแพชชั่นของเขาสร้างอาชีพแต่ยังนำมาเป็นธุรกิจโดยเปิดคอกม้านัสซาสเตเบิลจากนี้เขายังพัฒนาแอป Jumper ใน iOS เพื่อจดบันทึกสถิติของนักขี่ม้าข้ามเครื่องกีดขวางเพื่อที่จะวิเคราะห์และออกแบบการฝึกฝนสำหรับนักแข่งรวมทั้งเทรนเนอร์นายเยอร์และเจนนิเฟอร์ไม่ใช่แค่คู่ชีวิตแต่ยังเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจด้วยเจนนิเฟอร์ก็เป็นนักขี่ม้าด้วยพวกเขาพบกันที่สนามแข่งม้าและกลายเป็นเพื่อนกันอย่างรวดเร็วนอกจากนี้เธอยังเป็นผู้ก่อตั้ง Evergate Stable ซึ่งปัจจุบันบริหารร่วมกันโดยทั้งคู่